สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวของเราวันนี้ทำขนมปังชุบไข่ทอดสวัสดีคนเราอัตมากรนะวันนี้เราพาทำเมนูทานเล่นที่ทำง่ายมากๆเลยเว้ยวิธีการแบบง่ายๆก็คือเอาขนมปังไปยัดไส้แล้วก็ไปจุ่มไข่จากนั้นก็เอาไปทอดในกระทะเสร็จแล้วเอาล่ะไปดูวัตถุดิบกันของที่ต้องเตรียมมีไม่เยอะหาซื้อง่ายตามเซเว่นอะไรเงี้ยมีขนมปังแผ่นเอาแบบขาวๆนุ่มๆเลยนะไม่ต้องไปเอาโฮวีดอ่ะไม่อร่อยแกไข่ไก่สักฟองสองฟองเกลือแล้วก็เนยจืดกล้วยสุกอันนี้เอามาทำเป็นไส้ส่วนน้ำผึ้งและช็อกโกแลตเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้นะอุ๊ปส์อุ๊ปส์โอ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะเริ่มจากตัดขอบขนมปังสีน้ำตาลเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะเว้ยอย่าเพิ่งทิ้งนะอันเนี้ยเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกหรือถ้าขี้เกียจก็ซื้อแบบที่มันไม่มีขอบมาเลยก็ได้อันนี้ห้องครัวหรือว่าป่าอเมซอนวะเพื่อนจริงๆใช้กล้วยแค่ลูกเดียวก็น่าจะพอนะเพราะว่าขนมปังเราอะเวลาตัดขอบแล้วมันก็จะเหลือแผ่นจิ๋วๆเล็กๆเองใช่ไหมเสร็จแล้วหั่นน้องกล้วยเป็นชิ้นเล็กๆนะเอาจิ๋วๆเดี๋ยวเขายัดเข้าขนมปังไม่ได้เหลือเฟือจ้าทำไปกินไปจ้าช็อกโกแลตอันนี้เป็นออปชันใครจะไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าช็อกโกแลตกับกล้วยอ่ะมันเข้ากันแกอันนี้เราใช้ช็อกโกแลตนมๆหน่อยนึงต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตเราชอบให้มันหวานๆหน่อยอันจิ๋วๆเหมือนกันไก่เราใช้ประมาณ2ฟองเฮ้ยมันจะประมาณได้ไงมันก็2ฟองเห็นอยู่ไม่ต้องประมาณตีให้เข้ากันเหมือนกับเราทำไข่เจียวอะแกแต่ว่าเราจะเว้นระยะ social distancing ระหว่างไข่ขาวกับไข่แดงไว้หน่อยเพื่อสุดท้ายเราอยากจะให้สีขาวกับสีเหลืองมันแทรกกันอยู่แล้วมันจะน่าทานกว่าคิดว่านะเกลือนิดนึงถ้าจะไม่ยัดไส้ก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยจากที่เราลองทำดูแล้วเนี่ยมันจะสามารถยัดไส้ได้สูงสุดประมาณกล้วยชิ้นครึ่งกับช็อกโกแลตอีกนิดหน่อยปึ๊บประกบมันเข้าด้วยกันใช้ส้อมกดตรงขอบเพื่อเวลาทอดน้องไส้ของเราก็จะไม่ออกมาซุกซนวิ่งเล่นข้างนอกเนาะตั้งไฟปานกลางเนยจืดสักประมาณช้อนหนึ่งหรือถ้าชอบฉ่ำๆก็ใส่เยอะๆเลยเราจะไม่ห่วงเรื่องสุขภาพกันในคลิปนี้เราห่วงเรื่องความอร่อยปึ้มเอาน้องลงชุบไข่แต่ว่าไม่ต้องชุบนานเดี๋ยวขนมปังเขาจะเละก่อนเอาลงแปะกระทะได้เลยเราไม่อยากจะให้มันแบบว่าไฟแดงๆอ่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไข่เจียวอ่ะนะ
อนที่เขาสุกแล้วเนี่ยเขาจะมีสีเหลืองเข้มขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีสีน้ำตาลหน่อยๆเราว่าอันเนี้ยกำลังดีพักให้เสด็จนิดนึงดูตรงไข่ขาวนะดิแกน่าทานมากเลยอ่ะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟทานตอนร้อนๆจะดีมากอันนี้เราราดน้ำผึ้งกับอีกดูดีอ่ะเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่แม่เราชอบทำให้ทานตอนเด็กๆตอนที่เรากลับจากโรงเรียนตอนเหนื่อยๆอ่ะแม่เราก็จะทอดขนมปังชุบไข่วางไว้หลังตู้เย็นแล้วก็จะไปแบบว่าหยิบมากินตอนอุ่นๆนะมันรู้สึกฟินมากเลยไว้แกไปลองทำกันดูง่ายมากทีนี้มีของแถมจำขอบขนมปังที่เราเก็บไว้ได้ป่ะเราปรุงไข่เพิ่มใส่เกลือเพิ่มใส่พริกไทยเพิ่มแล้วก็เอาขนมอะไรขอบขนมปังเอาลงไปคลุกไข่ที่เหลืออยู่อย่าให้มันเละมากเนาะแล้วก็ลงทอดกระทะเดิมได้เลยจ้าใช้ไฟแรงขึ้นมาหน่อยนึงพอเขาเริ่มสุกอ่ะขนมปังก็จะแข็งขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่แข็งมากทานกับซอสมะเขือเทศอันนี้กินเป็นแบบของคาวอารมณ์เฟรนฟรายอร่อยมากนั่นแหละทุกคนเมนูขนมปังชุบไข่สอดไส้กล้วยเอาไปทอดอร่อยจริงเขาดูสะใจในการที่เขาทำอาหารนะเขาอร่อยอ่ะนะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่นะ See you later bye bye